วันนี้ตอนแรกได้รับคำชวนมางานFirst State New Gen ครับก็เลยคิดว่าเราเป็นเด็กใหม่ครับรู้ตัวอีกทีก็ไม่ใช่แล้วมาร่วมแจมครับในฐานะเกสแล้วก็ทางแบรนด์ Kyo Code ก็ร่วมสนับสนุนโปรเจกต์นี้ครับก็เลยมาในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วยนี่ครับผมวันนี้ก็เลยจะมีกิจกรรมร่วมกับแฟนๆครับส่วนตัวผมนะแต่ว่าตัวงานหลักๆก็จะเป็นงานของน้องๆเด็กใหม่ของ Ultimate Troop ที่มาร่วมโชว์ความสามารถแล้วก็เปิดตัวเด็กกลุ่มใหม่แก๊งนี้ครับก็พยายามทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีครับที่ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ดีใช่ไหมโอเคก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนก็เป็นก็น้องๆก็มักจะมาถามอะไรเงี้ยครับเราก็ตอบเท่าที่เราตอบได้แต่ก็อย่างที่พวกเรารู้กันนะว่าในวงการนี้มันก็ทุกคนก็ต้องมีเส้นทางของตัวเองแหละที่ไม่อาจจะไม่สามารถเดินตามเราได้ 100% หรือบางทีคำแนะนำของเราอาจจะไม่ได้เหมาะกับน้องๆเขาทุกคนอะไรเงี้ยเราก็ให้คำแนะนำเท่าที่จะให้ได้อะไรเงี้ยครับครับก็วันนี้เดี๋ยวมีเล่นเกมด้วยครับผมเล่นเกมแล้วก็มีโชว์นิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวนั่งอยู่ร่วมกับทุกๆคนตลอดทั้งงานครับใช่ใช่มาเป็นเขาบอกว่าให้ผมมาเป็นคอมเมนเตอร์ครับแต่ผมจะไม่กล้าคอมเมนต์ใครมาให้กำลังใจดีกว่ามาวันนี้มานั่งให้กำลังใจน้องๆทุกคนคาดหวังอะไรกับน้องๆเป็นใหม่ที่เรามาคะไม่คาดหวังเลยฮะกลัวเขามาแย่งงานอย่างเดียวครับตอนนี้แนะนำแนะนำก็เราก็หวังให้ทุกคนประสบความสำเร็จในทางของตัวเองแหละครับไฟจ้ามากเลยใช่ไหม หวังให้ทุกคนประสบความสำเร็จในงานของตัวเองแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับทุกคนแหละถ้าอยากจะมาประสบความสำเร็จตอนนี้ซีรีส์ไม่มีละครไม่มีเลยใช่ขอบคุณครับ1ใน100ตอนนี้17ตอนแล้วครับก็เดินทางมาถึงโค้งแบบสุดท้ายแล้วหลายๆเรื่องก็ผ่านไปเยอะมากแล้วแล้วก็เป็นสโลแกนว่าละคร1ใน100แต่ผม1วันโดนด่าไป100คอมเมนต์ฮะแต่ว่า EP ล่าสุดเราระเบิดอารมณ์ซีนอารมณ์ของเราเป็นไงคะได้รับการเป็นไวรัลเลยนะใช่คือจริงๆแล้วซีนที่ถ่ายทำซีนนั้นนะเป็นซีนสุดท้ายของชัดด้วยนะก็คือพอเราถ่ายซีนนั้นซีนสุดท้ายแล้วก็ปิดตัวละครชัดเลยครับก็เลยเป็นซีนที่เราผ่านเรื่องราวทั้งหมดมาแล้วแหละเหตุการณ์มันเลยค่อนข้างจะอิมแพคกับตัวละครมากอิมแพคกับเราด้วยแล้วก็ทีมงานทุกคนนักแสดงทุกคนแบบให้ความร่วมมือเราดีมากๆเลยครับเรารู้สึกว่าซีนแบบนั้นนะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าทุกคนไม่แบบรับส่งกันอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ให้ใจกันแบบ 100% นะครับก็เราว่าเป็นความดีความงามของทุกๆคนแล้วกันแล้วก็ทุกคนมันเป็นไปได้ตามคาแรคเตอร์มากเลยอะทั้งพี่ย่าที่เป็นอนงที่เป็นคนนอกเข้ามาแล้วก็งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าจะเป็นพี่ต่อที่ตอนทำคาแรคเตอร์เราคุยกันว่าพี่ต่อจะต้องเป็นคนที่แบบพูดคำเดียวแล้วทุกคนฟังซึ่งมันเป็นสิ่งนั้นจริงๆรวมถึงตัวชัดด้วยที่จะมีความแบบเป็นคนที่คิดอะไรก็พูดเลยแล้วก็ drive ด้วยอารมณ์เยอะๆทุกคนก็แบบออนคาแรคเตอร์กันมากมันเลยเป็นซีนที่ออกมาแล้วขอบคุณทุกคำชื่นชมครับผมเป็นซีนพีคซีนหนึ่งแล้วกันมองว่าเป็นซีนใหญ่ที่ทุกตัวละครอยู่ด้วยกันแล้วก็ระเบิดอารมณ์กันแต่จริงๆระหว่างทางก่อนหน้านี้มันก็จะมีซีนดราม่าต่างๆนานาอยู่แล้วแล้วก็ช่วงท้ายช่วงบทสรุปอะครับก็ยังจะมีพวกซีนดราม่าเรื่องราวต่างๆยังไม่พูดแล้วกันแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบเนาะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับ2ตอนสุดท้ายก็ยังมีเรื่องของคุณแม่ด้วยนะที่บอกว่าโอ๊ยทำไมพี่กิ๊กแบบรับบทแบบนี้ทำไมคุณแม่ถึงแบบไม่เข้าใจลูกสักทีเดี๋ยวในตอนท้าย2ตอนสุดท้ายก็จะมีจุดเฉลยเรื่องราวพวกนี้ด้วยครับผมอยากให้ติดตามชมกันครับในช่วงท้ายของชัดก็จะรู้จักตัวเองแล้วก็เลือกทางของตัวเองโดยที่ไม่ได้อยู่ใต้กฎหรือว่าอยู่ใต้แนวคิดของแม่เท่าเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าจะเลือกทางไหนแบบไหนไม่อยากสปอยเยอะไม่อยากสปอยงั้นฝากก่อนนะครับผมฝาก1ใน100
2ตอนสุดท้ายด้วยครับก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบแล้วก็ยืนยันนะว่าไม่มีออกทะเลครับตอนแรกทุกคนห่วงกันมากว่าจะออกทะเลมั้ยเนี่ยไม่มีแน่นอนครับกลับจากตรังมาก็อยู่ในเมืองไม่มีทะเลมีแต่ดราม่าคนๆแล้วก็ซีนโรแมนติกหวานๆให้ทุกคนแน่นอนครับกับช่องมีได้ข่าวมานะว่าน่าจะช่วงต้นปีน่าจะมีต่อเลยอีกโปรเจกต์หนึ่งที่จบไปแล้วครับเรียกได้ว่าปีหน้าก็ยังเห็นเราพอมีบ้างครับพอมีบ้างครับผมโปรเจกต์อื่นๆแล้วครับโปรเจกต์อื่นก็อยู่ในระหว่างพูดคุยนะตอนนี้ครับมีอยู่บ้างแต่เนี่ยตอนนี้ไม่มีถ่ายเลยถ้าใครสังเกตว่าผมสั้นมากได้พักนิดนึงครับก็เลยไปลองตัดผมสั้นแล้วก็อยากเช็คตัวเองกับแบบโปรเจกต์ใหม่ด้วยว่าทรงไหนดีหุ่นยังไงดี อะไรดีไหมโอเคไม่รู้พูดกับจะว่าไงเดี๋ยวรอไปคุยก่อนครับเปลี่ยนรูปแล้วก็พยายามกดบัตรใหม่ใช่พยายามโชคดีที่จริงๆก็อาจจะไม่ใช่โชคดีหรอกมั้งไม่แน่ใจว่าพอมันมีแกปว่างจากการถ่ายละครที่ต้องคอนติเนียทรงผมอะไรเงี้ยก็ถือโอกาสแล้วกันลองลุคใหม่ๆครับผมจะมีบทบาทใหม่ๆเข้ามาสาธุครับบทบาทใหม่ๆก็เข้ามาเลยจริงๆแล้วแอบมีคุยไว้แล้วก็เลยฝากลองฝากคุยบ้างคุยบ้างแต่ว่าเรื่องลุคนี่ยังไม่ไฟนอลครับก็เลยมีโอกาสเลือกได้อยู่พระเอกมาแล้วพระเอกเหรอมายังพระเอกมายังขอได้เลยไหมขอได้เลยไหมครับพระเอกมายังไม่กล้าหรอกก็คนอื่นช่วยด้วยอะไรกันนะผมไม่กล้าปีหน้าก็มีที่ถ่ายค้างอยู่2เรื่องครับที่ยังไม่ได้ออนครับผมถ่ายสำหรับลุคคือตอนนี้ลุคใหม่เราเนี่ยพอใจยังไงคือความลงตัวไม่รู้ว่าพอใจไหมอ่ะรู้สึกว่าตอนนี้ลองผอมก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะลองหนาลองอะไรเงี้ยช่วงนี้อยู่ในช่วงแบบทดลองร่างกายใช่หน้าก็เล็กดีครับแต่พอผมสั้นรู้สึกเหมือนตัวเองหน้ากลมอีกแล้วหน้ากลมไหมไม่หรอในเมื่อเราบอกว่าชุดแข่งยังมีไหมคะอะไรนะอ๋อโหแหมละครนี่นั่งฟังเงียบเลยนะตอนนี้สปอยหมูเด้งใช่กิจกรรมใหม่เพราะว่าจริงๆพอเราถ่ายละครอ่ะมันต้องทำงานนานเนาะไม่มีแรงครับที่อยากลองมานานแล้วแล้วพอช่วงนี้พอมันไม่ได้ออกละครอ่ะไม่ได้ออกกองละครนี่ต้องอยู่นานๆนะครับบางวันเราทำงานแค่ 2-3 ชั่วโมงต่อวันอะไรเงี้ยก็เลยพอจะมีแรงอยู่บ้างช่วงเช้าหรือช่วงกลางคืนก็ไปปั่นจักรยานดีนะสนุกดีครับอ๋อจริงๆเพื่อนสนิทผมปั่นอยู่ตั้งแต่ชวนผมตั้งแต่มัธยมแล้วครับแล้วก็ยังชวนผมไม่อยู่ประมาณเกือบ10ปีได้10กว่าปีก็เลยไปก็ไปอะไรเงี้ยแล้วไปแล้วก็ติดใจชอบแบบเขาผ่านดีเนาะส่วนใหญ่ปั่นอยู่ที่สนามอะครับไม่กล้าลงถนนเลยตอนนี้ในสนามก็ประมาณ20กว่าโล23 24โลครับเพราะนั้นก็เหนื่อยมากแล้วตกใจเข้าจากการออกกำลังกายแล้วก็ยังเจอเจรอนอ๋อใช่ครับใช่มีบ้างจริงๆมีคนช่วยดูแลครับที่บ้านช่วยดูแลอยู่ครับแต่เราก็เป็นคนคิดแล้วก็เป็นคนทำไอเดียส่วนใหญ่เป็นมาจากเราประมาณ 80% เลยครับผมชื่อแบรนด์ว่าพีลาวิชครับผมพีลาวิชมาจากพีลาวิชนี่แหละย่อมาครับผมก็ตอนนี้เริ่มที่กางเกงยีนก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงต้นปีหน้าจะมีโปรเจกต์ใหม่เพิ่มมีเสื้อผ้ามีอะไรอย่างเงี้ยครับค่อยๆปล่อยตามแบบระยะเวลาไม่รีบใส่ได้ครับจริงๆไซส์มันจริงๆมันแกะมาจากตัวผมประมาณนึงแต่สุดท้ายก็ไปปรับให้มันแมสมากขึ้นอ่ะเนาะใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงไม่เชื่อก็ต้องซื้อไปใส่ดูก่อนโอเคครับตอนนี้บางไซส์หมดนะครับใช่ครับบางไซส์ก็ขอบคุณทุกคนมากก็เหลือไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กใช่ตอนจะทำคนก็บอกว่าทำไซส์ใหญ่มาเผื่อด้วยนะทำไซส์เล็กด้วยนะ
สุดท้ายพอทำขายจริงเหลือครับสองไซส์นี้แต่ไซส์เล็กไซส์กลางๆก็หมดแล้วครับกำลังอยู่ในช่วงแบบผลิตสั่งผลิตเพิ่มไปแล้วเดี๋ยวสักประมาณ 2-3 วีคน่าจะได้ครับใช่ตอนนี้กำลังดีไซน์เสื้อใหม่อยู่ครับผมยังไม่มีเลยครับผมตอนนี้ทำตัวคนเดียวครับคอลแลบกับตัวเองในสมองก็หนักพอแล้วครับเพราะว่าไม่เคยทำมาก่อนแต่โชคดีได้พี่สไตลิสต์มาช่วยดูแลพี่ดีไซเนอร์มาช่วยดูแลครับบางอย่างแบบเราคิดว่าอุ้ยทำแบบนี้ดีแน่นอนสรุปเขาก็ช่วยตบให้อะไรเงี้ยหรือบางอย่างเราแบบอุ้ยปรับเป็นแบบนี้ดีไหมเขาก็บอกไม่ต้องปรับหรอกอะไรแบบเนี้ยก็ตีกันอยู่ประมาณนึงครับกับดีไซเนอร์ก็ทำแบรนด์ครับทำแบรนด์ด้วยแล้วก็นี่แหละพยายามหาตัวเองในรูปแบบอื่นๆเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกว่ากำลังเตรียมโปรเจกต์ใหม่อยู่คุยอยู่ประมาณนึงแล้วก็มีหลายโปรเจกต์ที่น่าสนใจอะไรเงี้ยครับฉะนั้นก็เลยอยากลองอยากรู้ว่าตัวเองแบบปรับอะไรได้มากน้อยแค่ไหนบ้างก็เลยช่วงนี้เปลี่ยนผมบ่อยนิดนึง 2-3 ไม่ถึงด้วยเดือนเดียวเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับอยากลองดูอันนี้ก็สั้นสุดเท่าที่จะเปลี่ยนได้แล้วมั้งครับขอบคุณครับเดี๋ยวหนีเที่ยวครับเดี๋ยวหนีเที่ยวต่างประเทศสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงปลายปีครับผมไปก่อนไปพร้อมไม่ไหวคนเยอะครับทัวร์ยุโรปครับรอบนี้ไปหลายประเทศเหมือนกันก็ทำงานหนักติดต่อกันมาทั้งปีก็เลยอยากออกไปหาแบบอินสปิเรชันใหม่ๆบ้างนะไปเที่ยวบ้างนะทุกคนชาร์จแบตด้วยครับเขาดาวที่ไทยครับได้ครับก็ฝากทุกคนนะครับก็ฝากทุกผลงานของผมเลยละกันตอนนี้ครับก็ที่หยดก็ยังอยู่ในโรงนะที่หยดเขากำลังมุ่งสู่เท่าไหร่แล้วเนี่ย700ตอนนี้7กว่าไปแล้วเนาะก็ฝากแนะนำเพื่อนใครดูแล้วไปดูอีกก็ได้นะครับน่าจะอยู่กับเราอีกสักแป๊บหนึ่งก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็1ใน100อีก2ตอนใกล้จบแล้วครับฝากแบรนด์ด้วยนะครับอยากบิวแบรนด์ครับพิลาฟิชเฮาส์ครับผม Instagram ไลฟ์ออฟฟิเชียลก็ได้ครับพิลาฟิชเฮาส์ Shopee ครับล่าสุดไม่ได้เข้าไปนานโดนปิดครับ มีพี่ๆแฟนคลับมาบอกว่ามีช็อปโดนปิดอ๋อผมครับกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับผมฝากด้วยครับผมพิลาฟิชเฮาส์ครับผมพีรวิทย์เฮาก็ได้ฮะทำหมวกอยากได้หมวกโอเคได้เช็คทำวิกอะไรทำวิกใช่ไหมไม่ใช่ทำหมวกได้ครับขอบคุณครับ